สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับโนอาอยู่ที่งาน Beauty Jam White Christmas New Year Celebration 2022ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันเลยครับนี่เลยคุณผู้ชมนางแบบกิติมศักดิ์ของเรานะคะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์สวัสดีค่ะอวยพรพี่หนึ่งก่อนค่ะก็จะอวยพรอะไรเราก็แบบว่าอวยพรกันอยู่ตลอดเพราะว่ารักกันอยู่แล้วแล้วก็มีอะไรก็มีแต่ความปรารถนาดีที่ส่งให้กันเสมอก็แต่ถ้าปีนี้ก็ปีใหม่เนาะขอให้พี่หนึ่งเนี่ยสดใสเหมือนเดิมกิจการค้าขายรุ่งเรืองแล้วก็อยู่เป็นที่รักของทุกคนแบบนี้ไปตราบนานเท่านานนะคะได้เลยพูดถึงเยาวชนมีการเรียนออนไลน์อยากให้กำลังใจเด็กๆเยาวชนโอ้ก็ต้องสู้นะเพราะว่าพี่ก็มีหลานเหมือนกันนะแล้วก็เห็นว่ามันลำบากจริงๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้เด็กๆเนี่ยก็อย่าท้อเนาะให้มองว่ามันเป็นเรื่องปกติเราไม่ใช่คนเดียวที่เป็นเขาเป็นกันทุกคนแต่ที่อยากให้กำลังใจมากกว่าเด็กๆคือคุณพ่อคุณแม่นะต้องสู้มันก็ต้องอดทนแต่ว่าเราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้เนาะชีวิตก็ต้องงูอ่อนก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะได้ครับประเทศก็เปิดแล้วอยากเรียนเชิญพี่น้องคนไทยออกมาท่องเที่ยวกันมาเถอะช่วยเหลือพี่น้องคนไทยก็จริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายที่เขาก็มีมาตรการที่ที่ไม่ดีเป็นข่าวเราก็อย่าไปฟังเนาะเพราะที่ดีๆก็เยอะมาตรการเยอะไหนจะเช็คไหนจะเรื่องวัคซีนเนี่ยค่อนข้างจะปลอดภัยจริงๆเพราะตัวเองก็ได้ไปเที่ยวมาหลายที่บินด้วยไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยช่วยเหลือประเทศชาติเถอะเนาะพี่น้องชาวไทยถ้าคนไทยเราไม่ช่วยเหลือกันแล้วใครจะช่วยเราทุกคนก็ต้องช่วยกันนะคะออกมาเที่ยวกันเถอะค่ะได้ครับปีใหม่แล้วอยากเรียนอยากอวยพรพี่น้องคนไทยทั้งประเทศเลยก็ขอให้ทุกคนเรียกว่าผ่านพ้นทุกอย่างไปด้วยความมีสตินะคะแล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ขอให้ครอบครัวทุกคนอบอุ่นแล้วก็ไม่เจ็บไม่ป่วยดีที่สุดได้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีครับ